ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2554อีก5วันก็จะถึงวันที่12สิงหาคม12สิงหาคมที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจถวายพระพรถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่หลวงแห่งปวงชนชาวไทยลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีขอเชิดชูเกียรติพระองค์เพื่อแจ้งให้แฟนรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบทราบโดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานับประการในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เองไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคแม้จะตรากตรำพระวรกายก็มิได้ทรงย่อท้อทรงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากมายหลายรูปแบบเช่นทรงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ปรับปรุงการประกอบอาชีพให้เป็นผลหรือให้มีความรู้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้เช่นหัตถกรรมจักสานของโครงการหุบกระพงโครงการจัดสานย่านลิเผาและทำเครื่องปั้นดินเผาในภาคใต้รวมทั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวไร่ชาวนาในยามว่างจากฤดูทำไร่ทำนามีอาทิโครงการป่ารักน้ำณตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลที่เกาะมันอำเภอแกลงจังหวัดระยองโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูมิเขียวจังหวัดชัยภูมิโครงการศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ช่องกล่ำบนจังหวัดสระแก้วและที่โคกไม้เรือจังหวัดนราธิวาสโครงการสวนสัตว์เปิดที่ศูนย์ปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ควรทราบด้วยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอดแทรกเรื่องความรักชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศการรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยการรู้จักพัฒนาตนเองทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและได้ทรงก่อตั้งศาลารวมใจซึ่งมีลักษณะเป็นห้องสมุดเป็นศูนย์ศึกษาหาความรู้ต่างๆให้กับประชาชนของพระองค์อีกด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระอุตสาหะสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เองกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนรวมทั้งบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงรับเยาวชนไว้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงจะมีเวลาว่างสำหรับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมทุกพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระมารดาที่น่าเคารพของทูลกระหม่อมพระองค์ทรงอบรมทูลกระหม่อมด้วยพระองค์เองตามแบบไทยให้รู้จักเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และหัดทรงงานด้วยพระองค์เองน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสสถานเดิมวันนี้วันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพ.ศ. 2555เป็นวันสำคัญวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าครบรอบ112ปีลัดดาขอถวายความจงรักภักดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ในโอกาสสำคัญวันนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสสถานเดิมครั้งที่14เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีคุณูปการแก่บ้านเมืองและประสบนิกรไทยอย่างล้นพ้นกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
พิธีถวายพระราชกุศลโดยการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน113รูปการให้บริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยแพทย์ทันตกรรมบริการตัดผมและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพจากชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณในมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดการจำลองบรรยากาศการท่องเที่ยวชุมชนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานครน้อมนำธรรมะสมเด็จย่าจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นิทรรศการเรื่องพุทธชยันตี 2,600 ปีเสวนาธรรมเรื่องสมเด็จย่าต้นแบบชีวิตของความพอเพียงและความเรียบง่ายพระราชยานกวีปิยะโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพร้อมการแสดงและดนตรีในอุทยานตลอดงานและในช่วงเวลาสำคัญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลา 19:09 นอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา3หลังวัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นหากเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบรรยายและนำชมสถานที่โดยสามารถติดต่อสอบถาม02 437 7799